คุณผู้ชมครับมีหลายท่านทีเดียวอินบ็อกซ์มาถามอาจารย์นิ่งศักดิ์กันเยอะเลยนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าต้องไปคุยงานกับลูกค้าบ้างละบางคนก็บอกว่าจะต้องไปนัดเจอกับแฟนไปคุยกันคุกกี้กันบ้างแต่ปรากฏว่าเขามีปัญหาเรื่องกลิ่นปากเราควรจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรวันนี้ก็เลยต้องมาหาคำตอบให้นะครับกับทุกคนวันนี้มาพบกับทันตแพทย์ตัวจริงกันเลยนะครับท่านศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดร.พรชัยจันสิทธิยานนท์นะครับที่คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยากจะถามนะคะกลิ่นปากเกิดจากอะไรอ่ะกลิ่นปากนี่มีเกิดได้จากหลายสาเหตุครับสาเหตุหลักก็คือคนมีปัญหาสุขภาพในช่องปากได้แก่ฟันผุเหงือกอักเสบปากแห้งดื่มน้ำน้อยอันที่3ก็เป็นเรื่องของอาหารอาหารมีกลิ่นนะมีกลิ่นสตอปลาร้าปูกระเทียม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 ด้วยกระเทียมแล้วทีนี้เรามีวิธีแก้ไขมั้ยคะสยบปัญหากลิ่นปากแบบกรุบเดียวจบอะไรเงี้ยมีไหมคะเพราะว่าก่อนหนึ่งเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุมันก่อนนะครับอันที่1ก็คือไปพบทันตแพทย์ก่อนเพื่อไปตรวจดูว่ากลิ่นปากเนี่ยมันมาจากช่องปากหรือเปล่านะเช่นมาจากฟันผุเราก็ให้ทันตแพทย์แก้ไขฟันผุก่อนนะครับเพราะว่าฟันผุถ้าเราไม่แก้ไขมันลุกลามไปถึงโครงประสาทฟันทำให้เกิดเป็นหนองแล้วก็ทำให้เสียชีวิตได้อย่างที่เราเคยข่าวบอกว่าติดเชื้อจากช่องปากแล้วทำให้เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นฟันผุก็เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของเหงือกอักเสบก็ต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อรักษาภาวะเหงือกอักเสบซึ่งอยากจะเรียนอาจารย์ว่าจริงๆเราดูสภาวะเหงือกอักเสบง่ายๆครับอยากให้ทุกท่านลองยิ้มดูช่องปากดูแล้วว่าถ้าเหงือกเรามีสีชมพูปกติอย่างเงี้ยนี่คือเหงือกปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่เห็นเหงือกแดงๆคราบแดงๆอย่างเงี้ยมีบวมอย่างเงี้ยก็คือเริ่มต้นของเหงือกอักเสบพอเราพบทันตแพทย์เสร็จเรากำจัดสิ่งที่เป็นสาเหตุก่อนกำจัดฟันผุกำจัดรักษาเหงือกอักเสบได้แล้วเราก็ต้องเริ่มมาดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเองซึ่งวิธีการที่ถูกต้องก็คือแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งแปรงฟันให้ถูกวิธีนะครับเน้นว่าต้องถูกวิธีแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ทำความสะอาดตรงซอกฟันฟันก็รักษาแล้วเหงือกก็ดูแลแล้วอาหารการกินมีกลิ่นติดล่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับก็ต้องหลีกเลี่ยงถ้าเราจะไปอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะไปพบลูกค้าไปพบปะผู้คนก็ช่วงนั้นก็สำคัญก็ถ้าเราต้องสัมผัสใกล้ชิดก็หลีกเลี่ยงอาหารมีกลิ่นสักหน่อยถ้าอยู่บ้านรับประทานเสร็จก็ไปสีฟันซะทีนี้ยาสีฟันกับน้ำยาบ้วนปากที่เขามีโฆษณากันเนี่ยอาจารย์หมอมันได้ผลจริงไหมคะขอบอธิบายเรื่องน้ำยาบ้วนปากก่อนนะครับน้ำยาบ้วนปากเนี่ยอาจจะช่วยลดการยึดติดของคราบจุลินทรีย์ยืดระยะเวลาในการเกิดคราบจุลินทรีย์ได้แต่วิธีการที่สำคัญที่สุดในการลดคราบจุลินทรีย์คือการแปรงฟันให้ถูกวิธีเราต้องเข้าใจก่อนว่าคราบจุลินทรีย์เนี่ยเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดตรงรอยต่อระหว่างฟันกับเหงือกคราบจุลินทรีย์มันไปเกาะตรงนั้นถ้าเราแปรงฟันไม่ถูกวิธีวางแปรงไม่ถูกเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปกำจัดจงจุดเริ่มต้นของคราบจุลินทรีย์มองภาพอย่างนี้ว่าคราบจุลินทรีย์มันเหมือนเราเรียกว่าไบโอฟิล์มเหมือนว่าช่องปากเราชุ่มชื้นอยู่แล้วมันก็มีแผ่นคราบบางๆติดอยู่เราบ้วนน้ำเท่าไหร่เนี่ยเหมือนพื้นที่มีตะไคร่น้ำนะครับบ้วนน้ำฉีดน้ำไปเท่าไหร่เนี่ยตะไคร่น้ำไม่หลุดแต่เราไม่ได้ขัดออกใช่การขัดก็คือการแปรงฟันครับอาจารย์ทีนี้อาจารย์หมอยังไม่ได้พูดนะยาสีฟันล่ะต้องเลือกแบบไหนยากยาสีฟันต้องควรจะมีฟลูออไรด์เป็นองค์ประกอบโดยเฉพาะคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูงเพราะว่าเรายอมรับกันว่าฟลูออไรด์เป็นสารเคมีที่สำคัญในการป้องกันฟันผุเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเลือกยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์อันที่สองเลือกยาสีฟันที่มีสารคืนความแข็งแรงให้กับผิวฟันนะครับต้องบอกว่าเวลาน้ำตาลเข้าไปในปากเนี่ยมันก็แบคทีเรียมาใช้น้ำตาลเกิดกรดก็กัดคราบฟันกรดก็กัดเคลือบฟันทำให้ฟันอ่อนแอเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่หายาสีฟันที่มีสารเพิ่มความแข็งแรงคืนแร่ธาตุกลับคืนไปจากเดิมที่โดนกรดกัดก็เอาแร่ธาตุกลับคืนไปฟันจะได้ยังคงแข็งแรงใช่ครับแค่นี้ปากเราก็สะอาดใช่ครับไม่มีกลิ่นแล้วไม่มีกลิ่นแล้วถ้าเรากำจัดโรคในช่องปากได้ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์หมอนะครับที่มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับเรื่องของการสยบกลิ่นปากอย่างถูกวิธีกราบขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับจากประสบการณ์ของอาจารย์นิ่งศักดิ์เองในฐานะที่ต้องทำงานพิธีกรนะคุณผู้ชมต้องสอนนักเรียนแล้วก็ต้องพบปะกับผู้คนมากมายโอ้ยกลิ่นปากนี่ดีไม่ได้เลยนะเมื่อก่อนนะจะต้องพกยาอมมีสเปรย์คอยดับกลิ่นปากไว้ตลอดเวลาเลยแต่ตั้งแต่อาจารย์นิ่งศักดิ์เปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันคูลเดนคูลิ่งเปปเปอร์มินท์ที่คุณหมอแนะนำต้องบอกเลยนะครับว่าใช้แล้วรู้สึกว่ากลิ่นปากหอมสดชื่นถ้าเป็นกลิ่นเปปเปอร์มินต์อ่อนโยนต่อช่องปากของเรามากๆและพอใช้ไปเรื่อยๆก็จะรู้สึกมั่นใจทุกครั้งเวลาพูดเวลายิ้มนะครับรู้สึกว่าฟันของเราสะอาดแล้วก็แข็งแรงไม่มีกลิ่นปากคนจัดฟันอย่างเราก็ใช้ได้นะครับ
ฟังสาระแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลฟันเสร็จแล้วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับตอนนี้นานากับเท็ดดี้รอคุณผู้ชมอยู่ครับหลังจากที่เราได้รับความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูแลช่องปากจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปแล้วนะคะเราสองคนมีสิ่งที่น่าสนใจมาบอกต่อเพิ่มเติมค่ะเมื่อกี้ได้กลิ่นอะไรหอมๆ อยู่ก็ไม่รู้เท็ดดี้กำลังทำอะไรอ่ะข้าวผัดแฮมนะฮะผมอุ่นแค่2นาทีนิดๆกลิ่นนี่หอมทั้งบ้านเลยเปิดไหมเปิดสิอ่ะเปิดนะฮะตอนดึงก็ระวังนิดนึงนะนี่ดูครับโอ้โหดูทิชชิวก็นี่ดูดออกแป๊บเดียวเลยนะนี่ครับน่ากินมากๆเลยข้าวผัดแฮมของเรานะฮะอันนี้เป็นหนึ่งในเมนู Frozen Food ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับข้าวผัดแฮมเป็นข้าวผัดที่เอาไปแช่แข็งเนาะเมื่อกี้ผมแกะออกมาเจาะรูปึ๊บปึ๊บปึ๊บเวฟแค่2นาทีครับคุณผู้ชมเหมือนผัดใหม่ๆเลยน่ากินมากๆแหมน่าอร่อยขนาดนี้นอกเหนือจากข้าวผัดแฮมแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีอีก10เมนูแสนอร่อยเลยนะเมนูแรกของเราเนี่ยค่ะข้าวผัดแฮมหอมฉุยแบบนี้มีข้าวผัดไข่มังสวิรัติข้าวผัดปลาสลิดข้าวผัดปลาทูสมุนไพรข้าวผัดกะเพราหมูสับข้าวกุ้งกระเทียมข้าวไก่ผัดซีอิ๊วญี่ปุ่นข้าวผัดน้ำพริกลงเรือข้าวผัดน้ำพริกอ่องและข้าวผัดเขียวหวานค่ะสำหรับผู้ที่กำลังสนใจอยากทำธุรกิจอาหารนะครับแต่อยากเริ่มต้นด้วยการขายแบบออนไลน์ก่อนนะครับง่ายๆเลยนะฮะคุณผู้ชมคอร์สนี้เหมาะมากๆครับกับหลักสูตรคอร์สเรียนทำอาหารแช่แข็งนะครับหรือว่า Frozen Food นะครับคอร์สนี้นะครับคุณจะได้เรียนกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็ทีมงานของพวกเรานะครับจัดเต็มถึง10เมนูอย่างที่บอกเลยครับใช่ค่ะเราจะสอนคุณตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบนะแล้วก็การทำอาหารยังไงให้เหมาะสมกับการเอาไปทำเป็นอาหารแช่แข็งรวมถึงบรรจุภัณฑ์การแพ็คต่างๆและที่สำคัญที่สุดเลยในปัจจุบันเนี่ยนะถ้าไม่สอนข้อนี้ไม่ได้เลยคือการคำนวณต้นทุนและกำไรค่ะไม่ว่าจะขายปลีกหรือขายส่งรวมถึงสอนคุณออกแบบโลโก้แล้วก็สอนคุณขายแบบครบวงจรตั้งแต่0จนถึง10เลยนะฮะครบจริงๆครับการันตีเลยนะครับคุณผู้ชมว่าสามารถนำความรู้นะครับไปประกอบอาชีพสร้างธุรกิจได้แน่นอนนะครับในรูปแบบขายออนไลน์หรือว่าขายหน้าร้านก็ได้นะครับระยะเวลาเรียนนะครับเพียงแค่2วันเท่านั้นครับวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับและที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดเชฟผ้ากันเปื้อนนะครับแพ็คเกจจิ้งอุปกรณ์ทุกอย่างทางวิทยาลัยจัดเตรียมให้คุณครบทั้งหมดเลยแหละครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับทั้งหมดนี้นะคะ 25,000 บาทเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่าหารออกมาเสร็จแล้ว10เมนูเหลือ 2,500 เท่านั้นเองจบแล้วเนี่ยนะคะมีใบประกาศนียบัตรจากทางวิทยาลัยของเราด้วยคุณผู้ชมดูอยู่นะสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะครับโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0922658968นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับ0922658968นะครับหรือว่าติดต่อเข้ามาได้นะครับทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า LINE นะครับ @yingsakfood ครับทักมาได้เลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับเท็ดดี้นานาและก็เชฟประจวบนะครับในทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเท็ดดี้จะเข้าครัวนะฮะกับเชฟประจวบนิรังสรรค์นะครับกูรูตัวจริงด้านอาหารของพวกเรานะครับกับเมนูเนื้อบดพริกแกงมัสมั่นชีสกับกล้วยทอดนะครับคือถ้าได้ลองทำนะฮะตอนนี้คือหอมมากๆกินนะครับกินของแกงมัสมั่นเรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมครับกับเมนูของเราในวันนี้นะครับเนื้อบดพริกแกงมัสมั่นชีสและกล้วยทอดนะครับ